และเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องประหลาดเรื่องใหม่รถโม้ปูนไฟฟ้าไม่ใช่เทคโนโลยี EV นะแต่รถโม้ปูนเขาขับอยู่ดีๆไปเกี่ยวกับสายไฟฟ้าคราวนี้สปาร์คมาเต็มหูเต็มตาคิวยาวคราวนี้ยุ่งทุกเสาเลยจะเป็นเสานี้เสาโน้นเสาหน้าเสาไหนๆก็มีปัญหาเหตุการณ์นี้ยุ่งหมดและรถติดเป็นระนาวอัมพาตไปทั้งเมืองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงอยู่ดีๆรถโม้ปูนเขาออกมาจากซอยพอออกมาเขาสอยสายมาคนสายหนึ่งแล้วจากนั้นมันขึงมันดึงต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 ึงล้มลงมาเลยเป็นโดมิโนและก็ระเบิดสายไฟฟ้าแรงสูงน่าจะเป็นแสนโวลต์อ่ะมันปึ๊บปั๊บไปปึ๊บปั๊บมาจากนั้นมาจากไกลๆมาอยู่ใกล้ๆพี่คนนี้โดดหนีตายหนีทำไมเอากูจะไปรู้เหรอครับถ้าอยู่ก็อาจจะตายได้จะไม่อยู่ถ้าอยู่ก็มีสิทธิ์ตายดูจากสถานการณ์อีกเหตุการณ์นึงอ่ะไฟมันไหม้มันช็อตสปาร์คที่ล็อกตลอดเวลาเป็นแบบนี้นี่คือความอันตรายที่เกิดขึ้นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเชิญพี่ที่ขับรถไปเกี่ยวสายไฟเพราะมันไหม้ไปหลายสายมันล้มไปหลายเสา5เสาเต็มๆเชิญมาตรวจสอบและอาจจะมีการแล้วแจ้งข้อหาพี่แจ้งข้อหาพี่รถโม้ปูนเหรอแจ้งข้อหาการไฟฟ้ามั้ยรถโม้ปูนเขาเข้าออกโซนนี้ทุกวันสายหย่อนหรือเปล่าต้องไปตรวจสอบว่าต้นตอของการเกี่ยวครั้งนี้มาจากสายของใครมากกว่า อันนั้นแหละน่าจะเป็นต้นตอและดูความแรงของกระแสไฟพื้นทะลุปุเลยอ่ะนี่คือความสยดสยองถ้าโดนคนรับรองไม่รอดแน่ไม่ต้องนับเลยอ่ะตายแน่นอนจริงโม้ปูนไฟฟ้าไม่ใช่ EV นะฮะโอ้ยอันตรายเลยนะคะอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.